ปรารถนาให้พ่อครูแสดงธรรมหรือแสดงทัศนะเกี่ยวกับครูบาบุญชุ่มที่มีผู้คนเผยแพร่และแชร์คลิปการออกจากบำเพ็ญในถ้ำปี3ปี3เดือน3วันในช่วงนี้ฟังอาตมาไม่ค่อยได้ติดตามข่าวคราวครูบาบุญชุ่มเท่าไหร่แต่ก็พอได้ยินพูดผ่านพิงอะไรตามกระแสสังคมบ้างนะผ่านๆตาไม่ได้ไปดูอะไรทับนะเพราะว่าอาตมาถือว่าการบำเพ็ญอย่างครูบาบุญชุ่มนั้นเป็นมิจฉาทิฏฐิขออภัยที่พูดตรงเป็นมิจฉาทิฏฐิคือยังเป็นลูกศิษย์อารันดาบทลูกศิษย์อุทกดาบทอยู่เป็นนั่งสะกดจิตเป็นนั่งหลับตาทำหลับตาทำเป็นพระป่าทำเป็นพระคือมันเป็นมิจฉาทิฏฐิที่มันเป็นความเสื่อมของศาสนาพุทธแล้วคนไทยก็ยังนับถือความเสื่อมอันนี้กันอยู่เยอะมันก็ยังแก้ไขมาได้อาตมาพยายามนำพาให้สัมมาทิฏฐิให้เจริญขึ้นมาได้บ้างไม่มากเลยยังมีผู้ที่ยังไปหลงจมอยู่ในมิจฉาทิฏฐิอยู่ในเรื่องของลัทธิที่มันเป็นลัทธินอกรีเป็นดีรัทธินั่งหลับตาสมาธิหรือออกป่าออกเขาออกทุ่งออกถ้ำอะไรพวกนี้มันเป็นลัทธิของพระป่าศาสนาพุทธไม่มีพระป่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาพระบ้านเป็นศาสนาสังคมเป็นศาสนาแก่มวลมนุษยชาติไม่ใช่ศาสนาคนเถื่อนไม่ใช่แม้มิลักขชนแต่เป็นอาริยักเป็นอาริยกะชนเป็นคนอาริยะไม่ใช่คนมีลักขะนะขออภัยที่อาตมาพูดนี่ไม่ได้พูดเพื่อความแตกแยกไม่ได้ไปข่มไปว่าอะไรพูดสัจแจกแจงสัจธรรมให้ฟังว่ามันมีลักษณะแตกต่างกันอย่างนี้ไม่ตรงทางมันเป็นอิทธิปาฏิหาริย์เป็นอาเทศนาปาฏิหาริย์ที่มันผิดคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่มันเป็นหลงในความเก่งแบบนั้นมันก็ช่วยคนแต่มันไม่ไปนิพพานมันเป็นเดรัจฉานวิชาเป็นวิชาที่ขวางทางนิพพานนะเพราะงั้นผู้ที่ปรารถนานิพพานก็หยุดสนใจแต่มันห้ามไม่ได้หรอกเพราะว่ามันคนเข้าใจง่ายเห็นรูปธรรมเห็นอะไรง่ายแต่ยังอาตมาพูดเป็นนามธรรมลึกซึ้งนะมันยากมันก็เป็นไปตามสัจจะก็ค่อยๆไปนะอาตมาก็ไปเร่งรัดเอาไปยากสำหรับความเป็นความลึกซึ้งนี่มันก็เป็นไปตามสัจธรรมอนุสาสนีปาฏิหาริย์เป็นศาสนาเป็นปาฏิหาริย์ตามคำสอนปฏิบัติได้มันรู้เนื้อหามันรู้มันรู้ธรรมตามคำสอนของพระเจ้าให้ได้อันนี้เป็นสัจธรรมที่ควรสนใจนะซึ่งเป็นสิ่งที่แหมมันยากนะที่จะมันรูปธรรมที่ละเอียดลึกซึ้งกันคัมภีราตุตสาตุรนุโพธาจริงๆนะ